สวัสดีครับวันนี้มีไอเดียถ่ายรูปนะครับใครไปเที่ยวคาเฟ่นะครับแล้วไม่อยากถ่ายใบหน้าตัวเองครับวันนี้มีทริคนะครับเราลองถ่ายเป็นแก้วกาแฟดูบ้างนะครับแต่ว่าใครใช้ iPhone นะครับลองเลือกดูก่อนนะครับว่าเราอ่ะจะอัพในโซเชียลอันไหนนะครับเนี่ยให้กดข้างบนแบบนี้1ทีก่อนนะครับมันก็จะมีสัดส่วนนะครับอันนี้เป็น4:3นะครับแต่ถ้าอยากอัพ IG ก็ต้องเป็นจัตุรัสนะครับหรือว่าใครอยากอัพเป็น4:3 16:9นะครับได้หมดนะครับเพื่อนๆจริงๆอ่ะเอาเป็น16:9ก็ได้ครับแล้วค่อยมาครอปเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเน้นเป็นการถือแก้วนะครับโอเคไปนี่ครับหามุมนะครับแล้วก็หันหน้าโลโก้ของร้านที่เราไปนะครับแล้วก็ถือประมาณนี้กดเลยครับจะให้ดีครับเดี๋ยวเราหาหลายๆมุมนะครับได้อีก1มุมแล้วครับแตะไปก่อนนะครับให้มันโฟกัสที่แก้วแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับได้แล้วครับอีกมุมนึงครับเห็นโลโก้ร้านด้วยนะครับแต่ว่ากดกลางๆไว้ครับเผื่อครอปโอเคครับแล้วก็อีกทริคนึงนะครับลองเปลี่ยนแก้วไปด้วยนะครับเปลี่ยนแก้วนะครับกินหลายๆสีนะครับถ้าสีเดียวมันจะเป็นมุกซ้ำนะครับโอเคครับลองไปเล่นดูนะครับ